ำหรับที่เห็นอยู่ในถุงนี่ก็คือมะนาวคาเวียร์ที่เราได้ทำการเสียบยอดไว้นะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าการเสียบยอดโดยการควบแน่นนะครับเวลาเราเสียบยอดไว้เนี่ยเราจะทิ้งใส่ถุงควบแน่นไว้ประมาณ1เดือนเพื่อให้แผลนะครับระหว่างต้นส้มนะครับกับคาเวียร์นะครับมันติดกัน1เดือนแผลก็จะติดกันดีละนะครับการโยงเชือกนะครับมันทำให้เวลาฝนตกมาน้ำจะไม่ขังถ้าน้ำขังแล้วมันจะไปทับยอดอาจจะไปทำให้แผลที่เราต่อไว้อาจจะแผลจะไม่ติดได้สำหรับต้นตอที่เราเลือกใช้นะครับสองส่วนเราจะเป็นตอส้มโอนะครับส้มโอกับมะนาวคาเวียร์เนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับเนื้อเยื่อสามารถเข้ากันได้เสียบยอดติดกันแล้วแผลติดดีนะครับผมต้นตอของส้มโอเนี่ยจะมีรากแก้วนะครับสามารถหาอาหารได้ดีแล้วก็อยู่ได้นานหลายปีนะครับวิธีการก็เหมือนเสียบยอดปกติทั่วไปตัดแล้วก็ผ่าแล้วก็เสียบเอาคาเวียร์ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็พันไม่มีอะไรซับซ้อนอย่าลืมกดติดตามคลิปดีๆจากรักบ้านเกิดตามช่องทางนี้นะครับ